กล่องของเล่นที่คุณไม่ควรเปิดสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Jack in the Box The Awakening ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน19ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหากใครพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะเปิดมาที่คฤหาสน์หลังใหญ่เศรษฐีชราที่กำลังป่วยคนหนึ่งได้บอกให้พ่อค้านำบางอย่างมาให้กับเธอโดยพ่อค้าคนนั้นได้อธิบายว่ามันคือ Jack in the Boxซึ่ง Jack in the Box เนี่ยก็คือกล่องของเล่นที่มีตุ๊กตาอยู่ข้างในนะครับพ่อค้าได้อธิบายต่อว่ามันเป็นกล่องของเล่นที่เก่าแก่ที่สุดนับตั้งแต่ที่มีคนเคยค้นพบมาซึ่งมันเนี่ยเป็นของที่หายากมากแถมยังเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเมื่อหลายปีก่อนอีกด้วยและเนื่องจากว่ากล่องใบนี้มันมีเรื่องเล่าที่น่ากลัวมากมายมันเลยทำให้มีราคาสูงในตลาดมืดแต่สุดท้ายเขาเนี่ยก็สามารถหามาให้เธอได้สำเร็จซึ่งเศรษฐีชราเนี่ยชอบสะสมของแปลกๆแบบนี้อยู่แล้วโดยหลังจากที่ซื้อขายกันเสร็จพ่อค้าคนนั้นก็ได้กลับไปลูกชายของเธอเนี่ยจึงอาสาว่าจะเอากล่องใบนั้นไปเก็บไว้ให้แต่เธอเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรพร้อมบอกให้ลูกชายของเธอรีบกลับไปพักผ่อนเถอะโดยหลังจากที่ลูกชายของเธอออกไปได้ไม่นานเศรษฐีชราเนี่ยจึงเอื้อมมือไปเปลี่ยนตัวอักษรบนกล่องใบนั้นให้กลายเป็นคำว่า life หรือชีวิตจากนั้นเธอเนี่ยจึงเริ่มไขลานกล่องของเล่นใบนั้นและไม่นานก็ได้มีตุ๊กตาโผล่ออกมาจากกล่องและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเช้าวันต่อมาเอมี่หรือนางเอกของเราเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่คฤหาสน์ของเศรษฐีชราเพื่อมาสมัครเป็นคนใช้ซึ่งพอมาถึงเธอเนี่ยก็ได้พบกับเอ็ดการ์หรือลูกชายของเศรษฐีชราโดยเอมี่เนี่ยรู้สึกดีใจมากที่ได้มาทำงานที่คฤหาสน์หลังนี้เธอเลยอยากจะไปเจอกับเศรษฐีชราหรือแม่ของเอ็ดการ์เพื่อกล่าวขอบคุณเอ็ดการ์จึงเล่าว่าตอนนี้แม่ของเขาเนี่ยกำลังป่วยหนักอยู่เธอป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกเลยต้องนอนติดเตียงแถมเมื่อ5เดือนก่อนหมอเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่6เดือนเท่านั้นซึ่งหลังจากที่คุยกันเสร็จเอ็ดการ์ก็ได้พาเอมี่เข้าไปยังคฤหาสน์เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดในการทำงานโดยหน้าที่ของเอมี่คือการดูแลและทำความสะอาดคฤหาสน์หลังนี้ห้องพักของเธอเนี่ยจะอยู่ชั้นแรกส่วนห้องเขาและแม่เนี่ยจะอยู่ที่ชั้นบนสุดสวัสดิการที่พักและอาหารฟรีไม่คิดเงินแต่ขออย่างเดียวคือเธอเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวตามกฎของที่นี่อย่างเคร่งครัดและที่นี่เนี่ยก็มีกฎเคอร์ฟิวและห้ามทุกคนออกจากบ้านหลัง3ทุ่มโดยหลังจากที่เอมี่ได้อ่านข้อตกลงทั้งหมดเธอเนี่ยก็ตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้าทำงานทันทีในเวลาต่อมาเอ็ดการ์ได้นำอาหารเข้าไปให้แม่ของเขาที่ห้องนอนแต่ทว่าพอมาถึงเขาเนี่ยก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เขาได้เห็นเพราะภายในห้องแม่ของเขาเนี่ยดันมีคราบเลือดจำนวนมากกองอยู่เศรษฐีชราจึงบอกว่าคุณฮักซ์ลีย์หรือคนส่วนของพวกเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วเอ็ดการ์เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทำเรื่องแบบนี้เศรษฐีชราเลยตอบว่ามันเป็นฝีมือของกล่องใบนั้นจากนั้นเธอเนี่ยจึงตัดสินใจเล่าให้เอ็ดการ์ฟังว่ากล่องของเล่นใบนั้นเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกักเก็บบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้อยู่บนโลกของพวกเราซึ่งมันก็คือปีศาจเธอได้เปิดกล่องใบนั้นเพื่อปลดปล่อยมันออกมาและหากปีศาจตนนั้นได้สิ่งที่มันต้องการมันเนี่ยจะมีพลังมากพอที่จะทำให้ความต้องการของผู้ที่ปลดปล่อยมันกลายเป็นจริงได้ซึ่งเศรษฐีชราต้องการหายจากอาการป่วยเอ็ดการ์เลยถามไปว่าแล้วปีศาจตนนั้นเนี่ยมันต้องการอะไรเครื่องสังเวย6คนเศรษฐีชรากล่าวโดยเธอเนี่ยต้องการให้เอ็ดการ์ช่วยและขอให้เขาเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับตอนนี้ปีศาจตนนั้นได้รับเครื่องสังเวยไปแล้ว1รายและมันก็ยังขาดอีก5เศรษฐีชราเลยขอให้ลูกชายของเธอไปหาเครื่องสังเวยอีก5คนมาที่คฤหาสน์แห่งนี้ซึ่งทีแรกเอ็ดการ์เนี่ยก็มีท่าทีลังเลเล็กน้อยแต่ด้วยความที่เอ็ดการ์เป็นคนที่รักแม่มากๆและอยากจะให้แม่ของเขามีชีวิตต่อเขาเลยตัดสินใจช่วยเธอจากนั้นก็ตัดมาที่เอมี่โดยเธอเนี่ยพยายามหาสัญญาณมือถือเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้ติดต่อกลับไปหาแฟนแต่ดูเหมือนว่าที่ห้องนอนของเธอนั้นมันจะไม่มีสัญญาณเลยแม้แต่น้อยเอมี่จึงพยายามเดินออกไปหาสัญญาณภายในคฤหาสน์จนได้บังเอิญเดินไปชนกับแจกันใบหนึ่งแตกเธอเนี่ยจึงนำเรื่องนี้ไปบอกเพื่อนร่วมงานของเธออีก2คนเพราะเอมี่กลัวว่าเอ็ดการ์เนี่ยจะไล่เธอออกโทษฐานทำข้าวของเสียหายเพื่อนร่วมงานของเธอเนี่ยจึงบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเดี๋ยวเธอเนี่ยจะบอกว่าเป็นความผิดของเธอเองเนื่องจากว่าเธอทำงานให้กับคฤหาสน์หลังนี้มาเป็นเวลานานแล้วเอ็ดการ์คงไม่กล้าไล่เธอออกหรอกจากนั้นเธอจึงแนะนำตัวกับเอมี่ว่าเธอมีชื่อว่าเจเน็ตทำงานเป็นคนทำความสะอาดเช่นเดียวกับเอมี่ส่วนผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าแฟรงค์เขาทำงานเป็นพ่อครัวซึ่งทั้งสองเนี่ยเป็นแฟนกันเอมี่เลยถามกับทั้งคู่ว่าที่คฤหาสน์หลังนี้เนี่ยมีโทรศัพท์ไหมเพราะมือถือของเธอมันไม่มีสัญญาณเลยแฟรงค์จึงตอบไปว่าไม่มีส่วนเรื่องสัญญาณเนี่ยก็เช่นกันเขาพยายามหาสัญญาณอยู่หลายครั้ง
แต่ดูเหมือนว่าคฤหาสน์หลังนี้จะไม่มีสัญญาณเอมี่เลยถามต่อว่าที่นี่เนี่ยมีคอมพิวเตอร์ไหมเผื่อว่าเธอจะใช้มันส่งอีเมลไปหาแฟนของเธอเจเน็ตจึงตอบว่าไม่มีเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนหัวโบราณที่นี่จึงไม่มีอะไรแบบนั้นให้คิดซะว่าคฤหาสน์หลังนี้คือปี1800ก็แล้วกันเจเน็ตกล่าวตามมาที่ตอนกลางดึกในคืนนั้นแฟรงค์และเจเน็ตได้แอบออกมาจากคฤหาสน์เพื่อออกมาสวีทกันโดยทั้งคู่ได้แอบมาทำเรื่องอย่างว่ากันที่โรงเก็บของแถวคฤหาสน์แต่ยังไม่ทันไรเจเน็ตก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังแอบมองพวกเขาอยู่แฟรงค์จึงออกไปดูและพบว่าไม่มีใครอยู่เลยเขาเลยคิดว่าเจเน็ตอาจคิดไปเองซึ่งความรู้สึกเหล่านั้นมันก็ทำให้เจเน็ตรู้สึกหมดอารมณ์เธอจึงขอตัวกลับแฟรงค์เน็ตก็เซ็งไปเลยโดยหลังจากที่เจเน็ตกลับไปได้ไม่นานจู่ๆแฟรงค์เน็ตก็ได้ยินเสียงกล่องเพลงดังขึ้นเขาเลยตัดสินใจเดินตามเสียงนั่นไปและได้ไปเจอกล่องใบหนึ่งจากนั้นประตูโรงเก็บของที่แฟรงค์อยู่เนี่ยก็ถูกปิดแฟรงค์เลยคิดว่าเจเน็ตแกล้งเขาอยู่ในเวลาเดียวกันกล่องเพลงใบนั้นก็ถูกเปิดออกแฟรงค์พยายามตะโกนเรียกเจเน็ตให้รีบเปิดประตูซะและทันใดนั้นเจ้าปีศาจจากกล่องเนี่ยก็ได้โผล่มาด้านหลังของแฟรงค์และได้ใช้กรงเล็บแทงทะลุร่างของเขาทันทีซึ่งดูเหมือนว่าเอ็ดการ์เนี่ยจะเป็นคนล็อกประตูโรงเก็บของครับเขาได้ใช้แฟงเป็นเครื่องสังเวยให้กับปีศาจตนนั้นโดยมันได้ลากร่างของแฟงกลับเข้าไปในกล่องจากนั้นตัวเลขที่อยู่บนกล่องใบนั้นก็ได้กลายเป็นเลข2ซึ่งหลังจากที่เอ็ดการ์ทำสำเร็จเขาในรู้สึกกระวนกระวายใจเป็นอย่างมากเอ็ดการ์จึงรีบกลับไปที่ห้องและซัดเหล้ากินทันทีจากนั้นเขาจึงรีบเข้าไปหาแม่ในห้องเพื่อบอกว่าเขานั้นคงทำเรื่องแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแน่แต่ทว่าพอมาถึงเอ็ดการ์กลับเห็นว่าแม่ของเขาเนี่ยกำลังลุกขึ้นมาจากเตียงซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะแม่ของเขาป่วยและนอนติดเตียงมาเป็นเวลานานแล้วทำไมจู่ๆเธอถึงมีแรงลุกขึ้นมาได้เศรษฐีชราจึงถามเอ็ดการ์ไปว่ามันได้สังหารเหยื่อไปอีกรายแล้วใช่ไหมเอ็ดการ์เลยตอบว่าใช่เขาได้ใช้แฟงเป็นเครื่องสังเวยเธอจึงเล่าให้เอ็ดการ์ฟังว่าทุกครั้งที่ปีศาจตนนั้นได้ฆ่าชีวิตใครไปมันก็จะส่งผลให้ร่างกายของเธอแข็งแรงมากขึ้นและหากมันได้รับเครื่องสังเวยครบอาการป่วยของเธอก็จะหายเป็นปลิดทิ้งปีศาจตนนั้นต้องได้รับเครื่องสังเวยอีก4คนลูกจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังใช่ไหมเศรษฐีชลากล่าวและเมื่อเอ็ดการ์เห็นว่าอาการป่วยแม่ของเขากำลังดีขึ้นเขาเลยตัดสินใจว่าจะทำเรื่องทั้งหมดต่อไปเพื่อช่วยแม่ของเขาในคืนนั้นเอ็ดการ์เลยตัดสินใจเดินทางไปหาสเตซี่หรือแฟนเก่าของเขาเพื่อขอคำปรึกษาซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าเอ็ดการ์เนี่ยจะเมามากและเขาเองก็รู้สึกอึดอัดที่ต้องเก็บความลับทั้งหมดไว้คนเดียวเอ็ดการ์เลยตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้สเตซี่ฟังโดยเธอได้บอกเอ็ดการ์ไปว่าเธอเนี่ยไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเลยเมื่อก่อนเขาดูมีความสุขมากกว่านี้ซึ่งเธอเนี่ยก็พอจะรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เอ็ดการ์เป็นแบบนี้ว่ามันน่าจะเป็นเพราะแม่ของเขาเพราะสเตซี่เองก็ไม่ชอบแม่ของเอ็ดการ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแม่ของเอ็ดการ์ได้เปลี่ยนให้เขากลายเป็นแบบนี้เอ็ดการ์พอได้ยินแบบนั้นเนี่ยจึงโมโหมากเพราะแม่คือทุกอย่างของเขาจากนั้นเขาจึงห้ามไม่ให้สเตซี่นำเรื่องนี้ไปบอกตำรวจเด็ดขาดก่อนที่เขาเนี่ยจะขอตัวกลับและเมื่อเอ็ดการ์กลับมาถึงคฤหาสน์เขาจึงทำการเขียนจดหมายปลอมว่าตัวเองเป็นแฟงเพื่อหลอกทุกคนจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเอมี่จึงได้แวะไปหาแฟงที่ห้องเพราะเขาต้องเป็นคนที่ตื่นมาทำอาหารให้เอ็ดการ์กินเอ็ดการ์เลยโผล่มาบอกว่าตอนนี้แฟงเนี่ยไม่อยู่แล้วเมื่อคืนเขาได้หนีไปในเวลาต่อมาในขณะที่เอมี่กำลังทำความสะอาดคฤหาสน์อยู่นั้นเธอเนี่ยก็ได้มองไปเห็นกล่องของเล่นที่วางอยู่บนโต๊ะและพอเธอลงมือทำความสะอาดไปได้สักพักพอหันมาอีกทีเจ้าตุ๊กตาตัวนั้นก็ได้หันมาจ้องมองที่เธอเอมี่จึงเดินตรงไปที่มันและพบว่าเจเน็ตเนี่ยเป็นคนแกล้งเธอนั่นเองเอมี่จึงถามว่ามันคืออะไรเจเน็ตเลยอธิบายว่าเธอคิดว่ามันน่าจะเป็นของสะสมสุดพิลึกของเศรษฐีชราเพราะเธอเนี่ยชอบสะสมของแปลกๆเอมี่จึงถามเจเน็ตว่าเธอรู้เรื่องที่แฟงหนีไปเมื่อคืนหรือยังเจเน็ตเลยตอบว่าเธอรู้แล้วเมื่อเช้าเธอตื่นขึ้นมาแล้วเจอจดหมายของแฟรงค์ที่หน้าประตูโดยภายในจดหมายได้เขียนบอกว่าเขาเนี่ยคิดถึงบ้านมากแฟรงค์เลยตัดสินใจหนีกลับบ้านเอมี่เลยถามต่อว่าก่อนหน้านี้แฟรงค์เนี่ยเคยพูดเรื่องที่เขาอยากจะกลับบ้านบ้างหรือเปล่าเจเน็ตเลยเล่าให้ฟังว่าเธอและแฟรงค์เนี่ยคุยกันเรื่องลาออกทุกวันโดยทั้งสองวางแผนว่าจะลาออกจากที่นี่และไปเริ่มต้นทำธุรกิจและสร้างครอบครัวด้วยกันซึ่งหลังจากที่เจเน็ตได้อ่านจดหมายของแฟรงค์แล้วเธอเนี่ยจึงเกิดข้อสงสัยขึ้นมาเพราะแฟงเป็นคนที่เกลียดบ้านของตัวเองมากๆเธอเลยไม่เข้าใจว่าทำไมแฟงถึงตัดสินใจหนีไปแบบนั้นเจเน็ตจึงคิดว่าแฟงอาจนอกใจเธอและหนีไปหาคนอื่นแต่กลับมาที่เอ็ดการ์และแม่ของเขา
ดูเหมือนว่าตอนนี้เอ็ดการ์เนี่ยจะรู้สึกผิดต่อสิ่งที่เขาทำลงไปกับแฟงเมื่อคืนเศรษฐีชลาจึงบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะหากเรื่องนี้จบลงเมื่อไหร่เธอเนี่ยจะพาเอ็ดการ์หนีไปยังที่ห่างไกลที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เอ็ดการ์เลยถามแม่ของเขาไปว่าเธอรู้เรื่องกล่องปีศาจนั้นได้ยังไงเธอจึงเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนเธอเนี่ยบังเอิญไปเจอกับสมุดบันทึกของคนที่สร้างกล่องใบนั้นโดยชายที่เป็นคนสร้างเขานั้นเป็นผู้ที่เคยศึกษาเรื่องปีศาจมาก่อนกล่องใบนั้นได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อกักขังปีศาจหลายตนหนึ่งเอ็ดการ์เลยถามว่าหากกล่องใบนั้นมันถูกสร้างขึ้นเพื่อกักขังปีศาจแล้วทำไมพวกเขาถึงสามารถเปิดมันออกมาได้เศรษฐีชลาเลยอธิบายไปว่าเพราะมันไม่เคยถูกล็อกยังไงล่ะมีหลายคนที่เคยเปิดมันมาแล้วและเธอก็เชื่อว่าตอนนี้มีเพียงแค่เธอและเอ็ดการ์เท่านั้นที่รู้ถึงความสามารถของกล่องปีศาจจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวของผู้ที่เปิดกล่องก็เพื่อขอพรจากปีศาจพรหนึ่งข้อเพื่อแลกกับการปลดปล่อยให้มันกลายเป็นอิสระซึ่งต้องแลกมาด้วยเครื่องสังเวยทั้ง6เอ็ดการ์ได้ถามต่อว่าแล้วทำไมปีศาจตนนั้นมันถึงต้องการฆ่าคนด้วยเธอเลยอธิบายว่าทุกครั้งที่มันสังหารใครดวงวิญญาณเหล่านั้นจะถูกมันกัดกินและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เพื่อคงร่างมนุษย์ที่มันกำลังสิงอยู่เศรษฐีชลาได้เล่าว่าเมื่อนานมาแล้วปีศาจตนนั้นได้เข้าสิงร่างของชายคนหนึ่งณประเทศฝรั่งเศสโดยชายคนที่ถูกมันสิงมีชื่อว่าดูบัวเดิมทีแล้วชายคนนั้นเนี่ยมีอาชีพเป็นตัวตลกวันหนึ่งจู่ๆดูบัวก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมาในหัวโดยมันพยายามสั่งให้เขาสังหารคนในครอบครัวของตัวเองและเสียงนั่นก็เริ่มดังเข้ามาในหัวของเขามากขึ้นมากขึ้นทุกวันปีศาจตนนั้นเริ่มเข้าควบคุมจิตใจของดูบัวได้ทีละนิดราวกับมะเร็งที่กำลังกัดกินเขาไปทั่วทั้งร่างจนท้ายที่สุดมันเนี่ยก็สามารถยึดร่างของดูบัวได้สำเร็จโดยเขาพยายามหาวิธีไล่มันออกจากร่างแต่มันเนี่ยก็สายเกินไปดูบัวรู้ว่าเวลาของเขากำลังจะหมดลงและอีกไม่นานปีศาจจะใช้ร่างของเขาเพื่อปลดปล่อยความชั่วร้ายทั้งหมดของมันและเพื่อช่วยครอบครัวของเขารวมถึงผู้บริสุทธิ์คนอื่นดูบัวจึงไปขอร้องคนที่สร้างกล่องใบนี้ให้สร้างอะไรก็ได้ขึ้นมาให้ผนึกปีศาจที่อยู่ในตัวของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้มันโผล่มาทำเรื่องชั่วร้ายในโลกมนุษย์โดยดูบัวหวังว่ามันจะช่วยผนึกปีศาจตนนั้นเอาไว้ได้ตลอดกาลแต่ถ้าว่าทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามที่เขาคิดพอหลังจากที่เขาได้ผนึกปีศาจตนนั้นเอาไว้ในกล่องแล้วผู้สร้างกล่องใบนั้นก็ได้ไปทำสัญญากับปีศาจโดยเขาเนี่ยไม่สามารถมีลูกได้ผู้สร้างจึงทำการขอลูกชายกับปีศาจตนนั้นและเมื่อเขาสังเวย6ชีวิตให้กับมันได้สำเร็จผู้สร้างเนี่ยก็ได้ลูกชายตามที่เขาต้องการและเมื่อเธอเล่าจบในเวลาเดียวกันเอ็ดการ์ก็ได้มองไปเห็นสเตซี่หรือแฟนเก่าของเขาที่ได้แวะมาที่คฤหาสน์ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นห่วงเอ็ดการ์นะครับเศรษฐีชลาได้บอกกับเอ็ดการ์ว่าการที่ทุกคนจะทำเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายบางครั้งคนเราก็ต้องเสียสละบางอย่างที่สำคัญเพื่อแลกกับสิ่งที่เราต้องการซึ่งหลังจากที่สเตซี่ได้เข้ามายังคฤหาสน์เอ็ดการ์ก็ได้เข้าไปจับตัวเธอทันทีโดยเขาได้จับตัวเธอมามัดแล้วนำกล่องปีศาจใบนั้นมาวางไว้ต่อหน้าของเธอและพอสเตซี่รู้สึกตัวเอ็ดการ์ได้บอกกับเธอไปว่าตอนที่เขารู้สึกสิ้นหวังที่สุดในชีวิตก็คือตอนที่เขาเนี่ยได้รู้ว่าแม่กำลังจะตายซึ่งในตอนนั้นเขาดูออกเลยว่าสเตซี่เนี่ยรู้สึกดีใจมากเธอนับวันเวลาที่แม่ของเขาจะตายมานานแล้วก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าสเตซี่จะเป็นคนเดียวที่เขาอยากจะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยแต่ตอนนี้เขาเนี่ยได้รู้แล้วว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดขอบคุณสำหรับทุกอย่างและพอพูดจบเขาเนี่ยก็ได้เดินจากไปและไม่นานกล่องปีศาจใบนั้นก็ถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นปีศาจก็ได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าของสเตซี่โดยมันได้เดินตรงมาที่เธอและทำการสังหารเธออย่างน่าสยดสยองแต่กลับมาที่ภายในคฤหาสน์เจเน็ตได้เล่าให้เอมี่ฟังว่าเอ็ดการ์เนี่ยเป็นคนที่ดูไม่ค่อยปกติเขาเป็นคนแปลกๆเอมี่เลยถามว่าเอ็ดการ์เนี่ยเคยมีแฟนบ้างไหมเจเน็ตเลยตอบว่าเคยช่วงหลายปีที่ผ่านมาเอ็ดการ์มีผู้หญิงมากหน้าหลายตาเข้ามาในชีวิตของเขาแต่ทุกครั้งที่เขาตั้งใจจะคบหาดูใจกับผู้หญิงคนไหนสุดท้ายก็จะมีใครบางคนคอยยุให้เขาเลิกกับผู้หญิงเหล่านั้นเสมอซึ่งเจเน็ตคิดว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของเศรษฐีชลาหรือแม่ของเขาโดยเธอกลัวว่าจะถูกแทนที่เธอเลยคอยยุยงให้ลูกชายเลิกกับผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาในชีวิตจากนั้นเจเน็ตจึงเล่าต่อว่ามีอยู่วันนึงที่เอ็ดการ์เนี่ยไปดื่มเหล้ามาจนเมาเขาจึงได้มาระบายเรื่องราวในชีวิตของเขาให้เจเน็ตฟังโดยเล่าว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นพวกขี้เมาและมักชอบตบตีแม่ของเขาอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งที่เอ็ดการ์อายุได้แค่12ในตอนนั้นเขาเนี่ยไม่สามารถทนเห็นแม่ของเขาถูกพ่อทำร้ายได้อีกต่อไปเอ็ดการ์เลยตัดสินใจนำขวดเหล้ามาทุบที่หัวของพ่อจนเขาเสียชีวิต
จากนั้นแม่ของเขาจึงทำการใส่ร้ายว่ามันคือฝีมือลุงของเอดการ์และได้ทำการพาเอดการ์หนีออกนอกประเทศเพื่อหนีความผิดโดยเธอได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเอดการ์นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เอดการ์รักแม่ของเขามากๆซึ่งพอเล่าจบเจเน็ตจึงบอกให้เอมี่สัญญากับเธอว่าเธอจะไม่นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังจากนั้นในเวลาต่อมาในขณะที่เอมี่กำลังจะเดินกลับไปที่ห้องนอนของเธอจู่ๆเจ้าปีศาจเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าเธอเอมี่เห็นแบบนั้นจึงเกิดสติแตกและรีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีทันทีเจเน็ตจึงรีบเข้ามาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เอมี่เนี่ยก็ไม่กล้าตอบเช้าวันรุ่งขึ้นเอ็ดการ์จึงได้เข้ามาถามอาการของเอมี่ว่าเธอเป็นไงบ้างเอมี่เลยบอกว่าตอนนี้เธอเนี่ยรู้สึกอยากกลับบ้านมากเอ็ดการ์จึงพยายามบอกให้เธอใจเย็นก่อนและเล่าว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอเลยตัดสินใจบอกกับเอ็ดการ์ไปว่าเมื่อคืนเธอเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์เขาอาจจะคิดว่าเธอเสียสติไปแล้วแต่เธอมั่นใจว่าเธอเห็นมันจริงๆเอ็ดการ์เลยบอกให้เอมี่พักผ่อนซะแล้วเดี๋ยวหน้าที่ทุกอย่างของเธอในวันนี้เขาและเจเน็ตเนี่ยจะเป็นคนทำเองจากนั้นเอ็ดการ์เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเรียกหมอมาเพื่อดูอาการของเอมี่ให้พร้อมบอกว่าหมอคนนั้นเป็นหมอที่เก่งมากเขาต้องช่วยเอมี่ได้อย่างแน่นอนและในระหว่างที่เธอกำลังพักผ่อนหากอยากได้อะไรก็สามารถตะโกนเรียกเขาได้เสมอไม่มีอะไรที่ปลอดภัยไปกว่าคฤหาสน์หลังนี้แล้วจากนั้นไม่นานหมอที่เอ็ดการ์พูดถึงก็ได้มาเช็คอาการให้กับเอมี่โดยเขาพยายามถามเธอว่าเธอไม่ได้ใช้ยาหรืออะไรที่ทำให้เห็นภาพหลอนใช่ไหมเธอจึงตอบว่าเธอไม่ได้ใช้เขาเนี่ยจึงบอกกับเอมี่ว่าเธออาจทำงานหนักเกินไปจนเห็นภาพหลอนไปเองเขาเลยอยากจะให้ยาตัวหนึ่งกับเธอไปกินโดยหมอเนี่ยก็มีท่าทีลังเลเล็กน้อยก่อนที่เขาจะตัดสินใจไม่ให้ยากับเธอและบอกให้เอมี่พักผ่อนให้เพียงพอจากนั้นเขาจึงนำบัตรออกมาให้เอมี่พร้อมบอกว่าหากมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อมาหาเขาได้ทุกเมื่อซึ่งหลังจากที่คุยกันเสร็จหมอคนนั้นจึงขอตัวกลับเอ็ดการ์เนี่ยจึงรีบตามไปถามหมอว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ยากับเธอหมอเลยบอกว่าเขาทำไม่ได้จากนั้นเขาเลยถามเอ็ดการ์ว่าทำไมเอ็ดการ์ถึงได้โกหกเธอแต่เอ็ดการ์เนี่ยก็ไม่ยอมตอบหมอเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนไปบอกความจริงเธอเองเอ็ดการ์จึงได้ห้ามหมอคนนั้นพร้อมบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยให้หมอทำลายเรื่องทั้งหมดเด็ดขาดหมอเลยบอกให้เอ็ดการ์เลิกติดต่อกับเขาซะก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินออกจากคฤหาสน์แต่ถ้าว่าในขณะที่หมอกำลังจะขับรถกลับออกไปประตูของคฤหาสน์มันก็ดันปิดหมอจึงเดินกลับไปหาเอ็ดการ์เพื่อบอกให้เขาเปิดประตูซะซึ่งในระหว่างทางเขาเนี่ยก็ได้มองไปเห็นกล่องปีศาจที่วางอยู่ในโรงเก็บของจากนั้นเอ็ดการ์ก็ได้ผลักหมอคนนั้นเข้าไปพร้อมกับล็อกประตูขังเขาไว้ทันทีโดยเจ้าปีศาจได้โผล่มาสังหารหมอและลากร่างของเขากลับเข้าไปในกล่องซึ่งในตอนนี้เอ็ดการ์เนี่ยได้สังเวยเหยื่อไปแล้ว4คนเหลืออีกแค่2คนคำปรารถนาแม่ของเขาก็จะกลายเป็นจริงตัดมาที่ตอนกลางดึกเจเน็ตได้แอบมาหาเอมี่ที่ห้องพร้อมถามว่าหมอคนนั้นเนี่ยได้ให้ยาอะไรกับเธอมาหรือเปล่าเอมี่ได้ตอบว่าไม่หมอคนนั้นเนี่ยเหมือนลังเลที่จะให้ยาบางอย่างกับเธอแต่สุดท้ายเขาเนี่ยก็ไม่ได้ให้เจเน็ตได้เล่าว่าก่อนหน้านี้เธอเนี่ยได้บังเอิญไปเห็นว่าเอ็ดการ์กำลังให้เงินจำนวนหนึ่งกับหมอคนนั้นเจเน็ตเลยคิดว่าไม่แน่เอ็ดการ์อาจจ้างหมอคนนั้นมาเพื่อจ่ายยาบางอย่างให้กับเอมี่แต่หมอเนี่ยดูจะไม่ค่อยโอเคกับข้อเสนอของเอ็ดการ์สักเท่าไหร่เจเน็ตจึงไม่เข้าใจว่าทำไมเอ็ดการ์ถึงต้องทำแบบนั้นเอมี่จึงคิดว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นที่คฤหาสน์หลังนี้จากนั้นเธอเนี่ยจึงนำกุญแจออกมาให้เจเน็ตดูและบอกว่ากุญแจที่ใช้ไขประตูเนี่ยมันหายไปเธอจึงคิดว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของเอ็ดการ์เช่นกันโดยเธอเนี่ยพยายามจะขอเอ็ดการ์กลับบ้านแต่เขาเนี่ยก็ไม่ยอมให้เธอกลับเอมี่เลยตัดสินใจว่าเธอจะออกไปตามหากุญแจและหนีออกไปจากที่นี่เธออยากจะไปกับฉันไหมซึ่งเจเน็ตเนี่ยก็ตอบตกลงจากนั้นทั้งสองจึงแยกย้ายกันไปตามหากุญแจโดยเจเน็ตได้พยายามไปตามหากุญแจที่ห้องทำงานของเอ็ดการ์แต่สุดท้ายเธอเนี่ยก็หาไม่เจอเธอเลยตัดสินใจลงไปที่ห้องใต้ดินเพื่อตามหากุญแจจากนั้นเจเน็ตเนี่ยก็ถูกปีศาจตัวนั้นโผล่มาเล่นงานแต่กลับมาที่เอมี่ในขณะที่เธอกำลังตามหากุญแจอยู่นั้นเธอเนี่ยก็ได้บังเอิญมองไปเห็นนามบัตรที่หมอคนนั้นให้เธอมาโดยด้านหลังของบัตรได้ถูกเขียนเป็นข้อความบอกให้เธอรีบหนีไปซะและอย่าไปเชื่อชายคนนั้นเด็ดขาดและพอเอมี่ลองพลิกนามบัตรของหมอขึ้นมาอ่านเธอเนี่ยก็ได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วชายคนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นหมอแต่เขาเป็นนักแสดงที่ถูกจ้างมาเพื่อหลอกเอมี่เธอจึงรีบออกไปตามหาเจเน็ตเพื่อบอกเรื่องนี้กับเธอทันทีโดยเอมี่ได้ลงไปตามหาเจเน็ตที่ห้องใต้ดินและพอมาถึงเธอเนี่ยก็ได้มองไปเห็นแขนของเจเน็ต
ดูเหมือนว่าเจเน็ตเนี่ยจะถูกปีศาจตัวนั้นสังหารไปซะแล้วเธอจึงรีบวิ่งหนีไปทันทีซึ่งในตอนนี้เอ็ดการ์ก็กำลังตามหาตัวเอมี่อยู่เอมี่จึงได้แอบวิ่งไปล็อกประตูเพื่อขังเอ็ดการ์ไว้ในห้องจากนั้นเธอเนี่ยจึงเริ่มออกตามหากุญแจต่อจนท้ายที่สุดเอมี่เนี่ยก็ได้เจอมันแต่ทว่าในตอนนั้นเองเศรษฐีชลาก็ได้โผล่มาทำร้ายเธอโดยเอมี่ถูกใช้มีดแทงเข้าที่ท้องในเวลาเดียวกันเจ้าปีศาจเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาจากกล่องเพื่อออกมาสังหารเหยื่อรายสุดท้ายโดยเศรษฐีชลาได้บอกกับเอมี่ว่าเธอไม่มีทางหนีรอดหรอกในเวลาเดียวกันเอ็ดการ์เนี่ยก็พยายามพังประตูเพื่อออกมาจากห้องเอมี่เลยอาศัยจังหวะที่เศรษฐีชลาเผลอจับมีดมาแทงใส่เธอจนล้มลงจากนั้นเอมี่จึงแย่งมีดมาและทำการกระหน่ำแทงใส่เธอจนเสียชีวิตก่อนที่เอมี่จะรีบใส่เกียร์หมาวิ่งออกมาจากคฤหาสน์โดยเธอได้วิ่งไปเจอกับเจ้าปีศาจที่ชั้นล่างแต่เธอเนี่ยก็ได้ใช้สกิลหลบปีศาจตัวนั้นและสามารถวิ่งออกมาจากคฤหาสน์ได้สำเร็จจากนั้นเธอเนี่ยจึงรีบมุ่งหน้าไปที่ประตูทางออกทันทีโดยเธอพยายามประคับประคองบาดแผลที่ถูกแทงพร้อมทั้งใส่เกียร์หมาวิ่งอย่างสุดกำลังแต่ทว่าสุดท้ายด้วยความที่เอมี่เสียเลือดมากเธอเนี่ยก็ได้หมดแรงและดันล้มลงก่อนที่จะถึงประตูทางออกและไม่นานเจ้าปีศาจเนี่ยก็ได้โผล่มาเล่นงานเธอซึ่งในขณะที่มันกำลังจะเขมือบเอมี่เข้าไปทางล่างเอมี่เนี่ยก็ได้ใช้มีดแทงเข้าไปที่หัวใจของมันจากนั้นเธอจึงใช้แรงเฮือกสุดท้ายรีบคลานออกมาจากประตูทางออกจนสามารถหนีรอดจากปีศาจตัวนั้นได้สำเร็จจากนั้นก็ตัดกลับมาที่เอ็ดการ์หลังจากที่เขาออกมาจากห้องได้เอ็ดการ์ก็ได้เข้าไปเห็นร่างแม่ของเขาที่กำลังนอนจมกองเลือดอยู่เอ็ดการ์ได้โอบกอดร่างแม่ของเขาเอาไว้และคิดว่าทุกอย่างที่เขาทำมามันได้จบลงแล้วและไม่นานเจ้าปีศาจเนี่ยก็ได้โผล่มาจัดการเหยื่อรายสุดท้ายนั่นก็คือเอ็ดการ์นั่นเองซึ่งเขาก็ได้เตรียมใจว่าจะถูกมันสังหารเอาไว้แล้วจากนั้นมันก็ได้สังหารเอ็ดการ์อย่างเลือดเย็นและนำร่างของเอ็ดการ์กลับลงไปในกล่องแต่กลับมาที่เอมี่หลังจากที่เธอสามารถหนีออกมาจากที่นั่นได้ไม่นานก็ได้มีรถคันหนึ่งขับผ่านมาเธอจึงพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจากรถคันนั้นเจ้าของรถเนี่ยจึงรีบวิ่งลงมาช่วยเธอและพาเอมี่กลับไปรักษาอย่างปลอดภัยและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด 4.4 คะแนนเช่นเคยครับถ้าหาว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ